ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างที่ลิซ่าได้บอกไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าตลาดแห่งใหม่มีลิงก์ให้ชมอยากรู้ว่าเกี่ยวข้องยังไงไปชมกันได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมส่วนต่างๆของตลาดน้ำคุณกลานะคะเราไปรู้จักกับผู้ร่วมก่อตั้งตลาดน้ำนี้กันก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมครับผมสุพจน์ภูมิใจกุลวัฒน์นะครับประธานสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชนกรุงเทพมหานครนะครับขณะนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการให้เราลงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดน้ำคุณกลาบางขุนเทียนครับก็คงเป็นที่ทราบกันดีเนาะหลายๆท่านก็เคยไปตลาดน้ำที่อื่นมานะครับก็ไม่ว่าบางน้ำผึ้งหรือที่อื่นๆก็เห็นของเขาก็ไม่ใช่มีต้นทุนเหมือนเราทั้งเรามีต้นทุนทางธรรมชาติมีคลองมีอะไรเยอะแยะนะครับก็กลับมาย้อนดูว่าแล้วเราจะใช้ต้นทุนที่เรามีอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรจึงมีการพูดคุยกันกับผู้นำองค์กรหลายๆองค์กรในพื้นที่ว่าที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ลำคลองไปพัฒนามีลิงมีอะไรต่างๆลูกหลานคุณกลาเนี่ยเราจะทำให้เกิดผลดีกับชุมชนเราอย่างไรครับนี่คือที่มาครับแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องเป็นตลาดน้ำคุณกลาว่าแต่คุณกลาเนี่ยคือใครกันนะคะแล้วมีประวัติความเป็นมาหรือเปล่าเอ่ยมีประวัติครับคุณกลาก็คือลิงแสมตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีคนใจดีเอามะพร้าวมาให้แล้วเขาก็เป็นซนตามภาษาเขาก็ล้วงลงไปแล้วก็ออกไม่ได้ก็เลยพอทราบถึงพระเดชพระกันพระองค์ท่านก็ได้ให้ทั้งในวังมาช่วยนำตัวไปรักษานะครับมือก็ขาดนะครับแต่จะเอามาปล่อยกลับก็ไม่ได้ก็เลยต้องเลี้ยงไว้ที่สวนจิตนะครับนี่คือประวัติที่มาแล้วก็ลูกหลานคุณกลาก็ยังมีอยู่ในพื้นที่นี้เยอะครับทีนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าคุณกลาคือใครแต่ตอนนี้นะคะเราไปถามถึงที่มาที่ไปของตลาดน้ำคุณกลากันสักหน่อยดีไหมคะคุณผู้ชมเห็นคุณสุพจน์พูดถึงต้นทุนแล้วต้นทุนที่ว่านี้คืออะไรกันคะที่ผมกล่าวถึงเรื่องต้นทุนทางธรรมชาติที่เรามีอยู่ที่เขามอบให้เราเนี่ยในเขตเดียวกรุงเทพมหานครที่มีลำธารมีป่าไม้แล้วออกสู่ทะเลได้ครบเลยครับเพราะงั้นผู้นำชุมชนผู้องค์กรก็มาพูดคุยกันว่าแล้วเราจะใช้ทรัพยากรนี้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพจากการท่องเที่ยวและค้าขายเนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในรอบย่านบ้านนี้ได้มีที่อยู่ใกล้บ้านด้วยครับผมจุดประสงค์หลักๆของตลาดน้ำคุณกลานั่นคืออะไรคะจุดมุ่งหมายเราก็อยากจะเปิดตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวสวนที่ยังมีอาชีพทำกินอยู่ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกล้วยอ้อยอะไรต่างๆก็ยังมีอยู่ได้มีโอกาสนำสินค้าจากสวนมาขายกับผู้ซื้อกับผู้ขายมาโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางครับใช่ครับแล้วก็ประกอบเอาการท่องเที่ยวมาเป็นส่วนด้วยจึงทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นนะครับเรียกว่าเจตนารมณ์ของตลาดนี้นะคะต้องการให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบเจอกันขายกันเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของชาวไร่ชาวสวนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในท้องถิ่นที่เรามาเลือกซื้อกันได้จากตลาดน้ำคุณกลาแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวในแบบอื่นอีกนะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นเราต้องไปถามคุณสุพจน์กันค่ะการล่องเรือก็จุดหนึ่งก็จะพาไปอย่างที่กล่าวถึงนะครับ
ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลองไปปิดทองหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรือผ่านให้อาหารลูกหลานคุณกะลาลาพาไปชมทะเลกรุงเทพหลังผมที่มองไปเห็นนี่ก็คือศาลเจ้าแม่ไซงามรอวันที่จะทนุบำรุงขึ้นมาให้เป็นที่ทุกคนได้กราบไหว้บูชาไปทางด้านใต้ก็จะมีศาลหลวงพ่อจุ้ยสมัยก่อนคนจะออกเรือต้องไปเอามือวักน้ำในคลองมาประพรมเหมือนพระพุทธมนต์นะครับเลยเอาเรื่องเอาชายก่อนที่จะไปทำการอื่นๆใช่ครับเพราะงั้นก็มี3ส่วน4ส่วนขณะนี้ในส่วนที่3ที่เรากำลังประสานก็คือจะนำท่านสู่ทะเลกรุงเทพครับก็ช่วงบ่ายเรามีการแสดงนะครับจากน้องๆที่เขามาให้ความสำราญกับความสนุกกับนอกจากการล่องเรือเดินชิมเดินช็อปตลาดน้ำคุณกะลากันแล้วนะคะช่วงบ่ายในตลาดนี้เขายังมีการแสดงจากน้องๆในเขตบางขุนเทียนให้ชมกันด้วยนะคะแล้วตลาดน้ำใหญ่ขนาดนี้แถมยังมีการพาไปนำเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วยแบบนี้ได้รับการร่วมมือจากภาคส่วนใดบ้างคะครับเป็นความร่วมมือของ 4-5 องค์กรในพื้นที่ในการร่วมกันคิดร่วมทำนำให้เกิดมาขนาดนี้แล้วได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางขุนเทียนด้วยดีนะทุกฝ่ายนะครับภาครัฐต้องให้การสนับสนุนนะครับภาคประชาชนต้องร่วมตัวกันรวมตัวกันให้เกิดงานนี้ขึ้นโดยร่วมกันระดมทุนในการดำเนินงานเรื่องนี้ถ้าไม่มีฝ่ายใดหนึ่งฝ่ายใดมันเกิดไม่ได้หรอกครับในสังคมนี้มันต้องเกื้อกูลกันคนละไม้คนละมือใช่ครับเกื้อกูลกันฝ่ายโยธาเนี่ยนะครับเป็นหลักในการที่ทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเพราะมันต้องใช้ทรัพยากรกำลังอะไรต่างท่านมีพร้อมอยู่แล้วและท่านเต็มร้อยในการที่จะขอให้เกิดงานนี้ขึ้นนะครับท่านสำหรับฝ่ายโยธานี่ท่านเข้มแข็งมากครับขออนุญาตว่าโดยเฉพาะฝ่ายคนนี้เป็นที่รักของคนที่นี่จริงๆท่านมีประวัติอยู่ที่นี่รู้พื้นที่รู้ปัญหาเป็นคนที่นี่ไม่ใช่คนที่นี่แต่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนอยู่ที่นี่มาก่อนก็เลยรู้ปัญหาได้ดีเข้ากับประชาชนได้ครับการเดินทางก็ไม่ยากนะครับถ้าเรามีวงแหวนตะวันตกตัดผ่านเข้าพระราม2มา3กิโลเลี้ยวซ้ายมาอีก1กิโลครึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาก็มาถึงสถานีแล้วครับค่ะเปิดวันไหนเวลาไหนบ้างคะที่นี้เรากำหนดว่าเปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มเนื่องจากยังพี่น้องประกอบการงานเขาเลิกงานก็รองรับคนที่เลิกงานด้วยก็เลยเปิดถึง2ทุ่มค่ะต่อไปก็จะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะครับอ๋อวันหยุดนะคะตะเลิกอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับตลาดน้ำคุณกะลานะคะเปิดบริการทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สำหรับเวลาเปิดปิดนั้นก็ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยค่ะเราก็รู้จักตลาดน้ำคุณกะลามาพอสมควรแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณสุพจน์ช่วยฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาลงเรือชมวิถีชีวิตชาวริมคลองกันสักหน่อยค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพนะครับมาให้กำลังใจพวกเราผู้นำองค์กรในที่นี้เพื่อจะจัดการในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วการค้าขายตรงนี้นะครับถ้าไม่มีพวกท่านมาให้กำลังใจนะครับมันก็อยู่ไม่ได้เพราะงั้นมาให้กำลังใจกัน
ตรงนี้จะได้ก่อให้เกิดเป็นโมเดลสำหรับการไปจัดการในสถานที่อื่นๆที่มันมีต้นทุนอย่างนี้นะครับอยากจะเชิญชวนมาให้กำลังใจกันนะครับขอบพระคุณครับบ้างคะตลาดน้ำคุณกะลาที่ชายทะเลบางขุนเทียนเรานี่เองค่ะนอกจากจะมีของพื้นบ้านรวมไปถึงอาหารทะเลที่นำมาประกอบอาหารขายกันสดๆให้เลือกชิมเลือกซื้อกันแล้วก็ยังมีฝูงลิงน่ารักน่ารักให้เราได้ชมกันอย่างเพลิดเพลินด้วยนะคะใครอยากจะล่องเรือก็สามารถที่จะล่องเรือเพื่อชมวิถีชีวิตชาวบ้านได้นะคะหรือจะล่องเรือไปถึงปากทะเลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ลิซ่าขอแนะนำว่าควรจะไปช่วงเช้าหน่อยนะคะไม่งั้นน้ำลงอาจจะล่องเรือไม่ได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของทั้ง2ตลาดย่านฝั่งธนบุรีที่ลิซ่านำมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะแต่แหมเวลาช่างผ่านไปเร็วซะเหลือเกินค่ะลิซ่าก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์หน้าพบกันใหม่แต่จะไปที่ไหนกันนั้นต้องติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ลิซ่าขอลาไปก่อนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ